เรียกได้ว่าเป็นการชกมวยแมตช์หยุดโลกนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับแนทเกษรินทร์ปะทะอามี่แม็กซิมนะครับในศึกครูดำไฟท์16ครบรอบ12ปีนะครับในเมื่อวานนะครับวันที่9กรกฎาคมเนี่ยนะครับใครน็อกใครนะครับวันนี้ผลออกมาชัดเจนนะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมครับโรงเรียนสอนมวยไทยครูดำนะครับสาขาศรีนครินทร์เผยถึงคิวการชกของศึกครูดำไฟท์16ครบรอบ12ปีซึ่งจัดขึ้นที่ครูดำยิมสุขุมวิท36เมื่อวันที่ผ่านมานะครับคู่แรกนะเริ่มในเวลา17นาฬิกาไปจนจบคู่สุดท้ายในช่วงเวลา24นาฬิกาไม่มีบัตรจำหน่ายหน้างานนะครับราคา550บาทสำหรับคู่ไฮไลท์ที่ใครหลายคนรอชมนะครับแล้วก็แฟนมวยเนี่ยจับตามองก็คือในคู่ที่8จากทั้งหมดมันมี28คู่ซึ่งเป็นการเจอกันระหว่าง2ตัวแม่ในวงการก็ว่าได้ครับอย่างแนทเกษรินทร์ยอดตำนานของวงการหนังผู้ใหญ่นะครับกับอามี่แม็กซิมโดยกำหนดคิวชกไว้ในเวลาประมาณ 19:30 นของเมื่อวานนี้นะครับโดยก่อนจะมีการชกนะครับทางเพจครูดำยิมเนี่ยเขาได้มีการโพสต์โปสเตอร์เชิญชวนให้ดูมวยคู่นี้พร้อมกับเขียนบรรยายระบุนะครับว่าเป็นคู่มวยหยุดโลกห้ามพลาดขณะที่นักชกทั้ง2คนต่างฟิตซ้อมเตรียมขึ้นชกอย่างหนักนะครับโดยดามศรีจันทร์ครูมวยไทยชื่อดังแล้วก็โปรโมเตอร์ศึกดังกล่าวเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุนะครับว่านัทเกษรินทร์โหนซ้อมหนักเตรียมอัดอัมมี่แม็กซิมนอกจากนี้ครูดามยังได้โพสต์การฟิตซ้อมของอัมมี่พร้อมกับเขียนข้อความระบุว่าอัมมี่เข้าค่ายซ้อมพร้อมลุยศึกครูดามไฟท์16ครบรอบ12ปีครูดามยิมเพื่อที่จะเตรียมตัวให้ดีนะครับบอกว่าแนทเนี่ยเตรียมตัวให้ดีอัมมี่เขาหนักนะนี่นะครับก่อนหน้านี้นะผู้ชมครับคุณนัทเกษรินทร์เองเนี่ยนักแสดงภาพยนตร์ในตำนานก็มีโอกาสอวดภาพแล้วก็คลิปการฝึกซ้อมก่อนขึ้นสังเวียนเหมือนกันและย้อนไปเนี่ยคุณอามี่แม็กซิมก็เดินทางเข้าค่ายฝึกซ้อมค่ายมวยเจริญทองยิมพี่เหม่งจ๋ายกับครูเป็ดเจริญทองเกียรติบัตรบ้านช่องยอดมวยดังพร้อมกับมีการโพสต์ลง Facebook กับแคปชั่นที่บอกว่าพี่แท็กพามาซ้อมมวยหนูไม่ได้มาเล่นๆนะนี่นะครับทั้งนี้ทางหนุ่มแท็กพรัญญูเองเนี่ยก็ร่วมกันถ่ายทำรายการพูดคุยกับอามี่แม็กซิมนะเพื่อจะไปออกรายการเทคมาแล้วจ้ะนะครับทางช่อง YouTube อีกด้วยจนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับในศึกครูดำไฟท์16ครบรอบ12ปีที่สุขุมวิท39นะครับก็มีทั้งหมด36ไฟท์อย่างที่ผมรายงานไปคู่ไฮไลท์ของงานก็คือคุณนักเกษรินทร์แล้วก็คุณอามี่แม็กซิมกติกานะครับเขาบอกชกกันในระบบเนี่ย2ยกกำหนดเวลา1นาทีต่อยกผลปรากฏออกมาว่าการชกเนี่ยเป็นไปอย่างสูสีนะครับและกรรมการ3คนเนี่ยก็ลงความเห็นให้คะแนนเสมอกันนะครับ10ต่อ9 9ต่อ10แล้วก็10ต่อ10เรียกว่าจบลงแบบโบไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนะครับคุณผู้ชมครับเข้าไปทีเดียวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ